สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับหรือจะมารีวิวเจ้าตัวโคมิก้านะครับผม V5 นะครับผมตัวนี้จะเป็นไมค์ลาวิเดียนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องดีกว่านะครับผมว่าข้างในกล่องนั้นมีอะไรมาบ้างนะครับผมขอเกินไว้ก่อนเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็กล้องนะครับผมในกล่องก็จะมีแมนนวลมาให้นะครับก็มีกระเป๋ามาให้อันนี้ก็คือตัวไมค์นะครับผมตัวไมค์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่โคมิก้าลาฟ V5 นะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับ 3.5 ขั้นตอนการใช้งานนะครับผมก็แบบแรกก็จะเป็นถาดตัวนี้จะเป็นใช้ถาดเป็นกระดุมครับผมนี่เราใช้งานเราก็ดึงออกมาครับดึงออกมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปมือถือกับรูปกล้องนะครับก็เวลาเปิดใช้งานเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะใช้กล้องหรือว่าใช้โทรศัพท์นะครับผมถ้าเลือกกล้องก็เลื่อนไปที่กล้องก็จะมีไฟสีเขียวแสดงสถานะว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์สามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับก็ยังมีมอนิเตอร์สามารถมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์ได้นะครับผมได้ทั้งมือถือแล้วก็กล้องเลยนะครับผมซื้อตัวนี้ไปก็ตอบโจทย์ครับตัดปัญหาในการมอนิเตอร์เสียงสำหรับกล้องที่ไม่มีรูแจ็คหูฟังนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเรียลไทม์ได้เลยฟังเรียลไทม์ได้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับคุณภาพเสียงจะไปดูอะไรครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากตัวไมค์โคมิก้านะครับผมมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวโคมิก้านะครับผม V5 นะครับก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเกณฑ์ได้ด้วยแล้วก็มีมอนิเตอร์เสียงด้วยนี่คือเสียงจากตอนนี้นะครับผมนี่คือผมใช้ตัวนี้อยู่ครับผมก็ปรับเกณฑ์ได้มีเกณฑ์ให้ปรับนะครับผมเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาใช้เป็นกล้องนะครับโอเคส่วนนี่ก็จะเป็นมอนิเตอร์เสียงนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เลยแบบเรียลไทม์นะครับผมนี่คือย้ำนะครับว่าตอนนี้คือเสียงจากตัวโคมิก้านะครับผมโคมิก้าไลฟ์ V5 นะครับผมครับผมโอเคนะครับผมก็นี่คือเสียงโดยตรงเลยนะครับผม